มนายนวพัฒน์วงเจริญครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยครับตอนนี้เป็นเจ้าของสถิติผีเสื้อ200เมตรและ100เมตรเป็นสถิติของประเทศไทยนะครับผีเสื้อ200เมตรทำไว้1นาที 59.80 วินาทีครับส่วนผีเสื้อ100เมตรทำไว้ 53.72 วินาทีครับจุดเริ่มต้นของผมนะครับเริ่มจากเป็นโรคปอดอักเสบนะครับไปหาหมอแนะนำให้มาว่ายน้ำครับกีฬาว่ายน้ำส่วนมากอุปสรรคมันก็คือจะเป็นตัวเองซะมากกว่าครับการที่เราแข่งกับตัวเองเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคที่แบบยากมากๆเพราะว่าการที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองมันยากหลังจากที่ผมทำลายสถิติประเทศไทยถึง4ครั้งแล้วผมก็ได้เหรียญเงิน4เกมกลับมาผมมีความรู้สึกว่าผมได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปขั้นหนึ่งแล้วผมก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับการสนับสนุนนะครับจะซัพพอร์ตเรื่องทุนการฝึกซ้อมทุนการเรียนซัพพอร์ตเรื่องที่พักซัพพอร์ตเรื่องการไปแข่งขันที่ต่างประเทศด้วยครับหลังจากที่ผมได้รับรางวัลเหรียญเงิน4เกมแล้วให้เข้าไปทดสอบสมรรถภาพเพื่อที่จะฟิตร่างกายพร้อมที่จะไปแข่งขันในแมตช์ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าสถิติผีเสื้อ200เมตรและผีเสื้อ100เมตรในประเทศไทยเป็นของผมนะครับผมก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองฝึกซ้อมมีความฝันว่าจะได้ไปแข่งในเวทีระดับโลกแล้วก็คว้าเหรียญในเวทีระดับโลกกลับมาครับ